รณรงค์พดถึงแม่แตงโมหลังพูดเรื่องรายได้ลูกสาวและทนายรณรงแก้วเพชรได้ออกมาพดเตือนคุณแม่หลังจากที่พูดถึงรายได้ของลูกสาวโดยทนายเตือนว่าระวังมรดกของลูกสาวจะไม่เหลือเพราะว่าสัมภาระอาจจะตามมาย,ยึดหากมีการตรวจสอบว่าเสียภาษีไม่ถูกต้องโดยทนายรณรง์ระบุว่าแตงโมคุณแม่พูดว่าน้องแตงโมมีรายได้หนึ่งเจ็สิบล้านต่อป,ปีระวังมรดกน้องจะไม่เหลือนะครับเพราะสัมภาระอาจจะตามไปยึดถ้าตรวจแล้วพบว่า เสียภาษีไม่ถูกต้องซึ่งชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าถ้าได้ขนาดนั้นคิดว่าแตงโมไม่น่าจะลำบากมากขนาดนี้นะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าในไหนโมก็คงไปเกิดแล้วละนะเงินแม่ก็ได้ไปแล้วน่าจะจบได้ลวนะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าจัดสทีเถอะสัพพากรเอาให้คุณแม่หงายเงบสัสทีคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสงสารพี่โมจบเถอะแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค,ค่ะ